องจากกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ใช้ทวิตเตอร์ส่วนตัวแชร์ทวิตของนักร้องสาวซุปเปอร์สตาร์ของโลกเทเลอร์สวิฟต์ศิลปินชื่อดังชาวอเมริกันที่ทวิตข้อความกำลังจะมีเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตชื่อเทเลอร์สวิฟต์อีรัสเริ่มต้นในเดือนสิงหาคม2566อย่างไรก็ตามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเพียงสิงคโปร์ประเทศเดียวเท่านั้นที่นักร้องสาวจะไปแสดงคอนเสิร์ตในวันที่2-4มีนาคม2567โดยนายพิธาได้ทวิตข้อความเป็นภาษาอังกฤษพร้อมติดแท็กถึงเทเลอร์แปลเป็นไทยได้ว่าสวัสดีเทเลอร์ผมเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณเลยประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตยเต็มใบหลังจากครั้งก่อนที่คุณจำเป็นต้องยกเลิกคอนเสิร์ตเนื่องจากการรัฐประหารบัดนี้ประชาชนคนไทยได้แสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งแล้วและพวกเราทุกคนรอต้อนรับคุณมาเยี่ยมประเทศที่แสนสวยงามของเราอยู่มาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยแล้วผมจะร้องเพลง Lavender Haze ด้วยกันโดยเหตุผลที่พิธาระบุถึงเพลง Lavender Haze เพราะเป็นเพลงที่พี่พิมลูกสาวชื่นชอบทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวได้มีผู้ใช้ Twitter เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากโดยเฉพาะบรรดาด้อมส้มที่เข้ามาขอบคุณนายพิธาเช่นบอกว่าพ่อของส้มเลิศที่สุดนี่สิคืนความสุขให้ประชาชนจริงๆขณะที่บางคนรู้สึกแปลกใจเพราะก็มีศิลปินระดับโลกมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เกี่ยวกับว่าประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบหรือไม่เต็มใบอาทิ Blackpink เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของเกาหลีใต้ Harry Styles นักร้องหนุ่มจากเกาะอังกฤษ Maroon 5วงร็อกขวัญใจสาวๆทั่วโลกหรือ Travis Scott ศิลปินฮิปฮอปชื่อดังระดับโลกล่าสุดนายนิติพัฒน์พันธุมจินดานักธุรกิจฟาร์มปลาสวยงามโพสต์ Facebook ส่วนตัวถึงกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคทวิตชวนเทเลอร์สวิฟต์มาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยว่าคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟต์ที่คุณพิธาอ้างถึงนั้นคือคอนเสิร์ตเรดทัวร์ที่ศิลปินท่านนี้จัดการแสดงรอบโลกตั้งแต่วันที่13มีนาคม2556จนจบการแสดงที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายน2557โดยคอนเสิร์ตนี้จัดเตรียมการแสดงในประเทศไทยโดย BEC Tero ในวันที่9มิถุนายน2557ก่อนจะเดินทางไปแสดงต่อที่มาเลเซียและจบทัวร์ที่สิงคโปร์แต่เนื่องจากเกิดการรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมซึ่งมีมาตรการฉุกเฉินหลายๆอย่างเช่นมีการประกาศเคอร์ฟิวในยามค่ำคืนจึงเป็นเรื่องไม่สะดวกอย่างมากในการจัดคอนเสิร์ตจนในที่สุดทาง BEC Tero ก็ต้องตัดสินใจยกเลิกคอนเสิร์ตดังกล่าวไปซึ่งการยกเลิกคอนเสิร์ตครั้งนั้นก็เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและมาตรการต่างๆในขณะนั้นไม่เหมาะสมที่จะจัดคอนเสิร์ตซึ่งมหรสพไหนๆทั้งไทยและเทศในช่วงนั้นก็เลื่อนหรือยกเลิกทั้งนั้นไม่ใช่เหตุผลของการปกครองโดยระบอบเผด็จการหรือประชาธิปไตยอะไรใดๆที่จะบอกให้เขามาจัดคอนเสิร์ตใหม่เพราะประเทศเป็นประชาธิปไตยเต็มตัวแล้วการเลือกตั้งครั้งที่แล้วตู่คงฝันไปนายนิติพัฒน์ระบุอีกว่าตลอด9ปีที่ผ่านมาก็มีใครต่อใครมาจัดคอนเสิร์ตจัดมีตติ้งจัดจับมือหอมแก้มอะไรกันไม่หวาดไหวอีกทั้งมีการจัดการประชุมระดับนานาชาติมากมายจนกรุงเทพขึ้นแท่นอันดับที่6ของโลกในปี2564โดยไม่เคยมีใครจะรังเกียจประเทศไทยเพราะสาเหตุทางการปกครองอะไรอย่างที่คุณพิธาอ้างไว้เลยอยากจะเป็นนายกก็จงมานะพยายามต่อไปแต่อย่าไปโหนใครต่อใครให้หน้าขำและอย่าเอาชื่อเสียงประเทศไทยไปผู้ยี่ผู้ยำเยี่ยงนี้ให้ยิ่งน่ารังเกียจนะครับ